ตอนนี้เรามาถึงวัดจริงอันแล้วนะครับอันนี้เป็นร้านอาหารที่เราจะมากินวันนี้นะครับเจสซี่อันนี้เป็นไฮไลท์ของเราวันนี้นะครับเป็นปูขนแล้วก็เป็นข้าวปุ๊กมอดินตรงนี้เป็นวูคังแมนชั่นนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินมาเดินเล่นถ่ายรูปกันนี้เราลองมาดูร้านอาราบิก้าตรงนี้นะครับอันนี้ดีนะแต่วิวสวยมากนะเอาจริงมาครบแบบจัดเต็มแล้วนะครับนี่ก็เดี๋ยวเราเข้ามาเดินเล่นกันในเฮเจอร์ฟังนะครับถึงแล้วครับนี่ตอนนี้เราเดินมาถึงซินเทนตี้กันแล้วนะครับมาดูร้านบัตเตอร์ฟูลแอนด์คินรัสนะครับมีคาเฟ่เยอะๆนะครับมีผับแอนด์รีสอร์ทอย่างเงี้ยนะครับสวยนะแนะนำให้มานะเขาให้สองน้ำซุปนะครับเนื้อดีแล้วก็พวกแบบอาหารทะเลหรือว่าแบบพวกปลาอาหารต่างๆของหวานที่มีให้ก็ดีหมดเลยครับอันนี้เป็นข้าวปูขนนะครับแล้วก็จะมีคาเฟ่ด้านบนด้วยเป็นบะหมี่ปูขนของเรานี่นะครับไฮไลท์เลยเน้นๆนี่เทศกาลที่เราจะมาดูกันนะครับของโลเอเว่คราฟเวิลด์ครับมอร์นิ่งนะครับวันนี้อากาศที่เซี่ยงไฮ้ดีขึ้นนะวันนี้ตื่นมาก็16องศาแล้วแล้วที่หมายบอกว่าตอนกลางวันเท่าไหร่นะ24-25ด้วยก็บายบายฮิตเทคแน่นอน เพราะว่าแค่2วันที่ผ่านมาบางจังหวะแบบเที่ยงๆอ่ะแดดแรงๆอะไรอย่างเงี้ยก็แฉะแล้วเหงื่อออกอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็น่าจะอุ่นขึ้นสบายขึ้นเลยครับผมก็เดี๋ยววันนี้เรากำลังไปเมโทรเดี๋ยวไปวัดจิงอันกันครับมีคนหิวกาแฟนะครับเป็น Orange Espresso นะครับของเราเป็น Macadamia Nut Dirty ครับอร่อยอร่อยดีก็เข้มสไตล์ Dirty อ่ะแต่แบบว่าติดหอมๆ Macadamia นิดนึงครับตอนนี้เรามาถึงวัดจริงอันแล้วนะครับถัดจากเวสต์นันจริงมาแป๊บเดียวครับผมสถานีเดียวเองก็ขึ้นมาแล้วก็เจอวัดอยู่ข้างบนเลยตรงทางเข้าวัดจริงอันนะครับจะเห็นเป็นแดงๆตรงนี้นะครับเราเดินเลี้ยวขวาเข้ามาตรงหลังชามาพลาสติกนี่ได้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปซื้อตั๋วได้เลยครับเราสามารถสแกนอาลีเพย์ได้50หยวนนะครับผมตอนนี้ก็กำลังเล็งๆดูอยู่นะครับว่าเขาไหว้กันยังไงนะครับจากที่เราลองดูมานะครับแล้วก็ลองหาข้อมูลเมื่อกี้ก็คือเดี๋ยวเราจะไปซื้อธูปก่อนเสร็จแล้วก็เจ้าธูปอะครับก็ไปไหว้สี่ทิศนะครับอาจจะไหว้อธิษฐานก่อนทางด้านหน้าครับผมแล้วก็ค่อยๆหันไปทางทิศอื่นแล้วก็เหมือนกับไหว้สามครั้งครับผมแล้วก็เอาธูปอะครับไปวางตรงขอบสถานครับถ้าไหว้เสร็จแล้วคนจีนก็จะนิยมเอาเหรียญนะครับโยนเข้าไปเหมือนเป็นกระถางธูปใหญ่ๆตรงกลางนะครับผมพยายามมาเอาให้เข้าลงไปในตัวกระถางครับผมก็เดี๋ยวเราไปซื้อกระถางธูปตรงที่เป็นเต็นท์แดงนะครับผมแล้วก็ไปยืนไหว้ตรงด้านหน้านะครับโดยไหว้เป็นทิศที่หันหน้าเข้าไปทางตัววัดก่อนนะครับผมแล้วก็หันมาแต่ละทิศครับอย่างละ3ทีนะครับผมก็คำนับไหว้แล้วก็ค่อยเอาธูปอะครับไปวางเรียงกันตรงกระถางธูปด้านซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับมันอยู่2ทีเนี่ยครับก็จะมาวางเรียงกันตอนสุดท้ายแบบนี้ครับซื้อธูปตรงนี้ก็จ่ายอาลีเพย์สแกน10หยวนได้เลยครับตอนนี้เรามากินข้าวเที่ยงกันนะครับก็จากวัดจิงอันนะครับแล้วก็เปลี่ยนสาย2มาเป็นสาย11นะครับผมมาต่อมีประมาณแค่2สถานีนะครับผมมาที่เจียวตงยูนิเวอร์ซิตี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรากำลังเดินไปร้านอาหารชื่อว่าเจสซี่ครับอันนี้ก็มีเพื่อนแนะนำมาครับเราให้โรงแรมช่วยบุ๊กิ้งไว้ให้นะครับตั้งแต่วันแรกที่มาถึงแล้วเดี๋ยวลองดูว่าเป็นอาหารยังไงนะครับก็เห็นว่าน่าจะเป็นอาหารจีนสไตล์เซี่ยงไฮ้นะครับพอดีกดดูใน Apple Map มันจะเขียนว่าเซี่ยงไฮ้นิสรีสอร์ทครับเราเจอปัญหาเรื่องแมปนะครับอันนี้เมื่อกี้เชื่อ Apple Map อ่ะตามไปแล้วมันแปลกๆมันกลายเป็นแบบเหมือนออฟฟิศสำนักงานอ่ะมันไม่ใช่ร้านอาหารนะแล้วก็เลยเปิดตัว Google Map อีกอันนึงมาดูมันอยู่คนละจุดกันเลยแล้วก็ลองเช็คจากเว็บไซต์ของทางร้านนะครับรู้สึกว่ามันจะเป็นตรงกับ Google Map ไม่ใช่ Apple Map อันนี้น่าต้องดู Google Map นะครับสำหรับร้านนี้ตรงนี้เป็นวูคังแมนชั่นนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินมาเดินเล่นถ่ายรูปกันใกล้ๆก็จะเห็นว่ามีคนมาถ่ายรูปตรงนี้เต็มเลยนะครับ
แยกนี้สวยนะครับผมมีแบบต้นไม้ขึ้นเยอะๆพวกตึกอะไรตรงนี้ก็สวยดีบรรยากาศดีครับแล้วก็จะเป็นพวกร้านกาแฟดูดีสวยๆหลายร้านเลยครับก็ย่านนี้จริงๆแบบน่ามาเดินเล่นผ่อนได้ครับผมนี่เป็นร้านอาหารที่เราจะมากินวันนี้นะครับเจสซี่เราสั่งไป4อย่างนะครับผมเป็นตัวซอสเต้ชิคเก้นนะครับแล้วก็เป็นตัวนี่นะครับเป็นหมูนะครับผมตัวชีสเบสฮอกอินบราวน์ซอสตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวปูขนนะครับผมเป็นแคปแฟตตัวนี้คือเป็นแคปมีทอดไรซ์นะครับมันก็จะมาเป็นหม้อดินแล้วก็จะมีตัวปูขนแล้วก็จะเอาข้าวคลุกกับซอสแล้วก็เอาปูขนราดก็จะเป็นตัวนี้นะครับกาแฟก็จะเป็นผักอีกอย่างนึงตัวนี้ก็จะเป็นผักอีกด้านผีแต่เดาว่าน่าจะเป็นตัวเล็งครับอันนี้ไก่จานแรกของเรานะครับมาแล้วมันเป็นออเดอร์ชำชำอันนี้เป็นมิชลินนะครับ22แต่ป้าอยู่อันนี้เป็นผักที่เราสั่งมานะครับมันดูหอมน่ากินมากเมื่อกี้ลองเสิร์ชดูว่ามันคืออะไรกันแน่สรุปว่าไม่ใช่โปเล้งเห็นมันเขียนว่าสวีทออลวายสวีทพีสวีทพีไปดูมันน่าจะเป็นผลันเตาวายที่ว่าเป็นต้นน่าจะเป็นแบบต้นผลันเตาครับใครรู้ก็ฟังเฉลยด้วยนะครับ เออแต่อร่อยอร่อยมันจะมีความกรอบนิดนึงแล้วก็แบบผัดมาหอมมากตัวไก่ก็รสไม่ได้จัดนะติดเค็มเบาๆครับผมแล้วก็หนังกรุบกรอบนี่เป็นไฮไลท์ของเราวันนี้นะครับเป็นปูขนแล้วก็เป็นข้าวปูหม้อดินก็เป็นหมู3ชั้นนะครับน่ากินมากหอมมากมาดูรีแอคชั่นนะครับผมโอ้โหยังนี่ปูขนกับหม้อดีร้อนๆสังไงครับฟินมากดีชาติโอ้หน้ายิ้มแล้วว่ะหน้ายิ้มแล้วว่ะไม่ได้มันแบบเลี่ยนอ่ะมันตัวมันแบบมันเพราะว่ามันกลมกล่อมแสดงว่าเขาน่าจะแบบแบ่งให้เราชิมเฉพาะแบบปูที่มาเป็นหม้อนิดนึงอันนี้คือแบบพี่เขาแบบจะคลุกให้แบบให้เลยเอาไว้ให้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเข้าใจว่าเขาก็ต้องใส่แบบเหมือนทำมาให้แบบกินกับข้าวแล้วมันก็จะได้แบบพอดีรสชาติแบบเข้ากันพอดีรสมันแบบนัวๆมันแบบดีอ่ะมันมีทั้งปูทั้งไข่ปูเลยนะก็จะมีน้ำจิ้มด้วยนะครับนัวมากเลยอ่ะคือมันไม่ได้ไม่ได้เลี่ยนเลยอ่ะรสปูรสอะไรแบบมาชัดเจนอ่ะอารมณ์เหมือนผงกะหรี่ปะแต่ว่าเบาๆอ่ะไม่ได้ผงกะหรี่ขนาดนั้นเบาๆแล้วก็แบบนัวๆเฮ้ยดีนะอร่อยมากเลยอันนี้นี่เป็นเขาหยกนะครับผมหมูสามชั้นในซอสที่เราสั่งมาครับนุ่มมากละลายในปากเลยกินกับข้าวฟินเลยฮะอันนี้เป็นค่าเสียหายพอดีนะครับ808หยวนครับผมก็ข้างหลังนี้เป็นบูคังแมนชั่นนะครับเมื่อกี้แล้วก็มาเดินเล่นถ่ายรูปไปเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูข้างใต้ตรงนั้นนะครับก็จะแบบเป็นสถานที่แบบซื้อของเดินเล่นได้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปถนนใกล้ๆตรงนี้ครับชื่อบูคังโรดเหมือนกันเขาบอกว่าจะเป็นถนนที่มีพวกร้านคาเฟ่อะไรต่างๆด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะเดินทะลุขึ้นไปข้างบนเป็นถนนพวกอันฟูครับผมเท่าที่ดูมามันจะเป็นถนนที่เหมือนพวกเด็กมหาลัยหรืออะไรเขาแบบวัยรุ่นเขาจะไปเดินเล่นกันนะครับอยู่ตรงนี้ครับสั่งเป็นไวน์มอคค่านะครับเป็นไวน์ช็อกโกแลตกับกาแฟครับเป็นสเปเชียลเป็นไอซ์ไวน์มอคค่านะครับผมเอาเองนี่ดีนะมันจะมีความหอมหวานของมอคค่าปกติครับไม่เคยกินแบบไวน์อะไรติดใจเลยครับถนนเส้นนี้ก็จะแบบมีอันนี้เป็นร้านชานะครับแล้วแบบมีคนมาเดินถ่ายรูปเล่นกันนะครับก็ที่ลองดูแถวนี้มันจะแบบร้านเล็กร้านน้อยเยอะๆมีคาเฟ่มีกิฟต์ช็อปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีชาวจีนแบบว่าออกมาถ่ายรูปเล่นกันเต็มไปหมดเลยครับตอนนี้เ
ล้วก็เดินมาถึงถนนอันฟูแล้วนะครับนี่ก็จะแบบมีโซนคาเฟ่นะครับแล้วก็พวกร้านขายของอันนี้เราขึ้นมาดูร้านฮามีนะครับขายพวกเครื่องสำอางต่างเราเล็กกิตตี้มาที่เอาเซนทรีนะครับผมซึ่งตอนแรกหาบุตรไม่เจอก็เลยปักมาที่ M50 เป็นอาร์ตแกลเลอรี่แทนครับใกล้ๆกันก็เดี๋ยวเดินเล่นที่อาร์ตแกลเลอรี่แถวนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่เอาเซนทรีครับอันนี้ก็แต่ละห้องก็จะเป็นเหมือนกับของแต่ละศิลปินนะครับเขาจ้างผลงานมาโชว์ก็เข้าไปเดินเล่นได้ที่นี่นะครับมันก็จะเป็นเหมือนอาร์ตแกลเลอรี่อ่ะแล้วก็มันจะมีมุมถ่ายรูปหลายๆมุมที่แบบว่าดูแล้วแบบแปลกๆสวยๆหน่อยนะครับก็ถ้าเกิดว่าจะมาเที่ยวมาเดินดูอะไรจริงๆมันอาจจะไม่ได้มีอะไรมากนะแต่แบบว่ามาชิลๆมาเปลี่ยนบรรยากาศอะไรอย่างงี้ก็โอเคครับนี่คือ1000 Tree เฟสต่อไปนะครับใหญ่มากแต่ที่เรากำลังจะเดินไปอยู่ก็คือจะอยู่ด้านหน้านะครับตอนนี้ก็มาเดินอยู่ข้างในตัวตึก1000 Tree นะครับมันก็จะเป็นตัวห้างนะครับใหญ่มากซื้อชีสเค้กอันนี้กินดูครับนี่เราขึ้นมาข้างบนเราสักทีกันนะครับผมชั้นบนๆเลยประมาณชั้น5ชั้น6ครับแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นร้านอาหารซะเยอะตอนนี้เดินออกมาดูวิวตรงส่วนที่เป็นoutdoorข้างนอกครับตอนนี้เรามาจุดถ่ายรูปตัว1000 Tree นะครับจะอยู่ตรงสะพานฝั่งริมแม่น้ำครับนี่ก็เดี๋ยวเรากำลังจะไปที่เดอร์บันนะครับไปเดินเล่นแต่ว่าพอดีรถไฟมันผ่านที่จิงอันอีกทีนึงก็เลยเมื่อเช้าอ่ะลืมมาแวะดู Apple Store ครับอันนี้เมื่อวานบอสแนะนำว่ามันคืออันดับ2ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพิ่งเปิดเมื่อวานเลยแบบแวะลงมาดูครับตัว Apple Store จะอยู่ตรงข้ามวัดจิงอันเลยครับวัดจิงอันอยู่ตรงนู้นเนาะแล้วก็ข้ามมาก็จะเจอเลยครับมีกาแฟอาราบิก้าขายตรงนั้นด้วยฝั่งนี้ก็จะเป็นตัว Apple Store ครับใหญ่จริงตอนนี้เราอยู่ที่อีสนานจิงโรดนะครับก็มาลงใต้ดินตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินไปที่เดอะบันนะครับผมก็จะไปชมวิวริมแม่น้ำครับผมสวัสดีคืนวันศุกร์นะครับไม่รู้เป็นเพราะคืนวันศุกร์หรือเปล่าประชากรกว่าครึ่งประเทศของจีนอยู่ที่นี่หมดแล้วยอมแล้วจ้าคนเยอะมากโอ้แต่วิวสวยมากนะเอาจริงสวยมากวิวฝั่งตรงข้ามตรงนี้ก็จะเป็นตึกสไตล์ยุโรปนะครับนี่เป็นซิกเนเจอร์ของเดอะบันตรงนี้เลยครับนี่เรากลับมาที่โรงแรมกันแล้วนะครับผมวันนี้เราเสร็จสิ้นไปกี่ก้าว 21,000 กว่า 15 กิโลนิดๆ 21,000 วันแรก 24,000 พรุ่งนี้เราจะไปทีมชิฟางซินเทนตี้ประมาณนี้กันครับพรุ่งนี้สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันวันที่4ที่เซี่ยงไฮ้นะครับวันนี้เราจากสถานีที่เราอยู่ครับก็นั่งมา1สถานีเท่านั้นสาย1ก็มาลงซินจาโรดครับเดี๋ยวเราจะไปกินเสี่ยวหลงเปาร้านเจียเจียถังเปามีแต่คนแนะนำมาทั้งเพื่อนๆพี่ๆน้องๆต่างๆบอกว่าเฮ้ยให้ลองมากินร้านนี้ดูก็เลยเดี๋ยวลองมากินกันดูครับวันนี้ก็ประมาณ9โมงครึ่งได้ไม่แน่ใจว่าจะมีคิวขนาดไหนยังไงหรือเปล่าเพราะแต่จริงๆทุกคนบอกให้มาช่วงเช้าร้านนี้ Apple Map พาไปอีกนะครับทีหน้าที่นอตรอเปิดอยู่เหมือนกันที่ Google Map ก็เลยเช็คกลับไปดูอีกทีนึงปรากฏว่าตำแหน่งไปดูกับ Google Map มันตรงครับผมยังไงบางจุดต้องลองเช็คหลายๆแมปนิดนึงนะฮะถึงแล้วนะครับอันนี้เรารอมา15นาทีได้นะครับก็จะถึงคิวแล้วครับคิวต่อไปอันนี้มาถึงแล้วก็สแกนเมนูนะครับใช้ Alipay ได้สแกนเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นเมนูมานะครับผมเสร็จแล้วคราวนี้เราสามารถกดคันเซเลตได้ตรงนี้นะครับมันก็จะแปลภาษาให้แล้วก็กดสั่งได้สั่งเป็นแครปพาวเดอร์นะครับผมจริงๆเรากินปูมากันเยอะแล้วก็เลยสั่งตัวธรรมดาไปนะครับก็มีเอกโยกนะครับก็จะเป็นตัวไข่แดงแล้วก็จะเป็นกุ้งก็จะเป็นเฟชมีดครับแล้วก็มีอันนึงที่อยากลองตั้งแต่วันก่อนแล้วไม่ได้สั่งให้คนกินกันเยอะก็จะเป็นเหมือนเป็นเลือดอ่ะเพิ่งรู้ว่ามันคือซิกเนเจอร์ดังก็มีสั่งผักเพิ่มอีกอย่างนึงนี่เป็นเลติวด้วยครับเอามากินแก้เลี่ยนอันนี้เป็นจานแรกของเรานะครับมาแล้ว
เมื่อกี้ลองชิมดูแล้วน่าจะเป็นสิ่งที่เขียนว่ามีทแต่เราก็ไม่แน่ใจว่ามีทของเขาคือมีทอะไรมีทอะไรหมูหรือเนื้อมันโหจัดเต็มมากสุดยอดมาครบแบบจัดเต็มแล้วนะครับนี่คือซุปเลือดเป็ดเรียบร้อยนะครับหมดเกลี้ยงชอบอะไรสุดครับวันนี้อันนี้อะไรกุ้งใช่ป่ะเออชอบกุ้งเหมือนกันวันนี้ก็ดีอันนี้มันเลี่ยนไปนิดนึงมันคือไข่เค็มเออมันแปลกๆหน่อยเออแต่นัวๆถ้าชอบคือสั่งได้ผักหมดไปแล้วแต่ว่าน้องจืดไปหน่อยนะเราว่าชอบเออเราชอบเออซุปดีซุปอันนี้ต้มเลือดต้มเลือดเป็ดอ่ะกินแบบเออกินแบบเรื่อยๆได้อืมกุ้งกินเอามากินแบบแบบกับแกล้มได้เออซึ่งมันช่วยตัดเลี่ยนได้เออวันนี้ก็มติเอกฉันท์นะครับเราชอบกุ้งกันหมดเลยอร่อยดีครับผมก็วันนี้ค่าเสียหายอยู่ที่ประมาณนี่ครับผม165หยวนประมาณนี้ครับก็ประมาณ800กว่าบาทโอเคนะราคาดีอยู่ครับแล้วก็เราสั่งไปค่อนข้างเยอะสั่งเสือหลงเตา4อย่างแล้วก็มีซุปแล้วก็มีผักแล้วก็มีกับแก้มอีกอย่างแล้วมีน้ำอีก3ขวดเนี่ยถือว่าราคาดีเลยครับทานนี้ก็ดีเลยนะครับก็แต่คนแนะนำมาก็ใช้ได้อร่อยเลยครับจากเจเจเมื่อกี้นะครับผมเรานั่งตีตี้มานะครับมาที่เทียนจื้อฟางกันต่อครับเมื่อเทียนจื้อฟางมันก็จะเป็นเหมือนแบบพื้นที่หนึ่งนะครับแล้วก็แบบมีร้านเล็กๆหลายๆร้านอ่ะมารวมตัวกันแล้วก็จะตกแต่งอะไรที่มันเป็นสไตล์จีนนะครับกะว่าจะมาเดินเล่นแถวนี้ก่อนนะครับผมซึ่งตรงข้ามเทียนจื้อฟางมันก็จะเป็นตัวห้างนะครับแล้วก็จะมีพวกแบบร้านอาหารร้านคาเฟ่ร้านกาแฟร้านชาอะไรค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้ก็แบบว่าเป็นจุดที่มานั่งชิลเดินเล่นได้เหมือนกันที่นี่มีป๊อปมาร์ทด้วยนะครับอยู่ตรงข้ามเทียนจื้อฟางเลยเราลองมาซื้อกาแฟร้านนี้กินกันนะครับอยู่ตรงข้ามเทียนจื้อฟางเลยอันนี้ลองมาเป็นลาเต้งานะครับเห็นมันแปลกดีก็เป็นลาเต้ที่มีรสงาอยู่มีรสงาอยู่แปลกดีอร่อยดีครับหอมๆอันนี้ก็เดี๋ยวเราเข้ามาเดินเล่นกันในเทียนจื้อฟางนะครับลองเดินดูนะครับที่นี่ก็จะมีพวกของฝากของกระจุกกระจิกหลายอย่างนะครับอย่างเช่นพวกชาพวกแมกเนตบุ๊กมาร์กโปสการ์ดอะไรที่แบบว่าขนมอะไรเงี้ยครับผมมันจะมีแบบอะไรที่แบบเหมือนซื้อฝากคนอื่นๆได้ด้วยแล้วก็แบบว่ามาเดินเล่นเผื่อจะแบบอยากได้อะไรที่แบบเป็นแบบสไตล์จีนๆหน่อยอย่างนี้ก็ลองมาดูที่ได้ครับผมแนะนำสำหรับแบบเวลาจะมาแบบซื้อของฝากอะไรนี้ด้วยครับตอนนี้เราอยู่สถานีเมโทรนะครับสายที่อยู่ติดกับเทียนจื้อฟางเลยนะครับชื่อต้าปู้เฉียวโรดนี่ครับผมเดี๋ยวเราจะนั่งเมโทรไปหนึ่งสถานีนะครับไปทางตอนใต้ของซิตี้นี่นะครับจะไปไฮสตรีทออฟเลสจาก่อนที่แบบเป็นตึกมีแบบไผ่สีแดงๆหรือแบบสีแดงๆเยอะๆเลยครับผมเดี๋ยวจะไปเดินเล่นตรงนั้นก่อนแล้วก็เดินขึ้นไปซิตี้คือถ้ามาเที่ยวแถบเนี้ยเรามาเริ่มจากเทียนจื้อฟางก่อนได้แล้วมันก็จะวิ่งไปที่ตรงเนี้ยติดออฟเลสจาแล้วขึ้นไปซิตี้เป็นตัว L ครับผมมันก็จะแบบเราสามารถเที่ยวด้วยรูทนี้ได้เลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นห้างนะครับที่เราขึ้นมาจากเมโทรนะครับก็จะมีแบบร้านขนมร้านคาเฟ่เยอะนะแล้วก็ที่เราจะไปอยู่ด้านซ้ายมือนี้ครับผมที่ข้างหน้าซ้ายมือนะแดงๆข้างหน้าถึงแล้วครับนี่จากที่เราเดินเล่นในนี้มาแป๊บนึงนะครับผมเราเดินเล่นถ่ายรูปเหมือนเก็บแลนด์มาร์คกันเพราะตึกมันสวยจริงครับแบบว่าแต่งดีอะแต่ว่าแถวนี้แบบคนไม่ค่อยเยอะมากนะครับเงียบๆนิดนึงแล้วก็พวกร้านอะไรต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นร้านชิลร้านแฮงเอาท์ร้านกินอะไรเงี้ยครับผมอาจจะแวะมาได้แต่ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับตรงนี้ตอนนี้เราเดินมาถึงซินเทนตี้กันแล้วนะครับดูร้านบัตเตอร์ฟูแอนด์ครีมรัสนะครับนี่เ
เราเลือกไปกินกันนะครับอันนี้เป็นเหมือนบีฟเวลลิงตันมีพาฟมีบาสชีสเค้กแล้วก็มีถ้าไข่นี่ซื้อมาครับเราได้มา100กว่าๆนิดๆอันนี้เป็นถุงคอลแลบกับมาดี้อยู่ด้วยสวยเอามากินกันดูแล้วอร่อยเลยนะครับแนะนำนะร้านนี้ดีมากนี้ของเซนเทนตี้นะครับก็จะเป็นแถบที่แบบมีคาเฟ่เยอะๆนะครับมีคาเฟ่มีผับแอนด์รีสอร์ทอย่างนี้นะครับนั่งชิลๆได้ก็ตอนนี้เราเก็บของที่โรงแรมทีนึงนะครับตอนนี้ออกมาอีสานจริงใหม่รอบนึงวันนี้จะมาลองกินมิวสุกิยากิใช่ซึ่งเป็นร้านบุฟเฟ่เนาะน่าจะเป็นแบบมาล่านี่แหละซึ่งแบบมันมีประมาณ4ราคากำลังดูเมนูกันอยู่ตอนนี้เรามาเวลาประมาณ6โมงครึ่งเรามา3คนมี25คิวก่อนหน้าเดี๋ยวจะลองดูว่ารอนานขนาดไหนก็เดี๋ยวคิดว่าน่าจะรอเนาะวันนี้ลองกินอันนี้กันดูก็จะมี4ราคาเริ่มจาก269นะครับเป็นแบบว่าเนื้อวากิว M819เลยนะแล้วก็ลงมาเป็น219นะครับผมแล้วก็ลองลงมาเป็น179แล้วก็มี149นี่ซึ่งเราคิดเราจะกิน179นี่แหละเป็นแบบซีฟู้ดแล้วก็มีพวกเนื้อเนาะสวัสดีครับก็ถ้าทุกท่านเห็นภาพนี้แปลว่าเราได้ยอมแพ้ต่อโชคชะตาอดกินมิวสุกิยากิไปแล้วเรียบร้อยเพราะว่าคิวยาวมากตอนที่ผ่านไปชั่วโมงนึงคิวผ่านไปแค่ประมาณ9คิวจาก25เขาบอกว่าเราได้ B111ใช่ป่ะเขาบอกว่าถึงแค่ B95 เองก็เลยบอกว่าไม่ไหวแล้วเดี๋ยวหิวด้วยเราเลยมาอี้หยวนแทนตอนแรกคิดว่าจะกินเสร็จแล้วค่อยมาก็เลยมาหากินอะไรกินที่อี้หยวนแทนเลยถามว่าอี้หยวนจะได้อะไรใช่เดี๋ยวมาดูกันอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นของขึ้นชื่อที่นี่นะครับเป็นเสี่ยวหลงเปาแล้วก็แบบมีซุปอยู่ดูดอย่างนี้นะครับก่อนจะกินข้าวนะครับหาร้านข้าวอยู่แล้วก็โดนไอติมไปก่อนวันนี้เป็นวันอย่างไรกันนะเราหาอะไรกินไม่ได้สักทีคือแบบที่อี้หยวนน่ะคือของกินมันไม่ได้มีร้านจริงจังมากนะเท่าที่ดูหรือว่าถ้าเราหาไม่เจอเองเราไม่รู้นะแต่ว่าเท่าที่เดินดูเยอะๆอ่ะส่วนใหญ่จะแบบเป็นร้านแบบก็แบบยืนกินเทคเอาเวย์หรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะประกอบไปด้วยเสี่ยวหลงเปาซะเยอะที่มันดังอยู่แล้วเนาะเรากินเสี่ยวหลงเปามา2มื้อแล้วอ่ะเลยไม่ได้อยากจะกินเสี่ยวหลงเปาอีกแล้วก็ไอ้ปูอ่ะเราก็กินกันไปแล้วด้วยเนาะแบบอร่อยด้วยจะซี่อ่ะก็เลยแบบว่าอยากจะกินอย่างอื่นตอนนี้อยากกินอะไรแล้วรอใช่ๆได้หรือว่าอะไรก็ได้ที่แบบที่ไม่ใช่เสี่ยวหลงเปาแหละเสี่ยวหลงเปาคือตอนนี้คือแบบขอพักก่อนให้เราถึงอี้หยวนก่อนคือจริงๆแล้วมันสวยนะแนะนำให้มานะรู้สึกว่ามาเดินเล่นถ่ายรูปหาอะไรกินกุบกิบได้แต่ว่ารู้สึกว่าควรจะกินอะไรมาก่อนว่าอาจจะมาเดินเล่นค่อยๆกินแบบตามทางอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดินเล่นถ่ายรูปได้เลยดีครับผมกลางคืนก็คือใส่ชวนเนาะเรามากลางคืนกันตอนนี้พอเราหาของกินไม่ได้แผนของเราคือเราจะมีใบคิวมิวสุกี้ยากิเมื่อกี้อยู่อ่ะเราเลยรู้ว่ากลับไปเราจะได้คิวแล้วหรือยังใช่ไม่รู้คิวถึงไหนแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเรากลับไปดูก่อนแล้วหวังว่าถ้าสมมติว่าคิวมันเลยไปแล้วเขาจะเมตตาให้เราต่อคิวได้อยู่ก็เลยจะกลับไปร้านเดิมถ้าได้นี่คือแบบเราใช้เวลาได้อย่างประหยัดจากที่เดิมที่เราจะกินข้าวเสร็จแล้วค่อยมาเที่ยวอี้หยวนกลายเป็นว่าเราก็จะเที่ยวอี้หยวนรอระหว่างกินได้ตอนนี้เราก็มาที่ร้านนิวสุกิยากิเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆเราก็คือมันไม่มีคิวแล้วแหละตอนนี้ว่ามันจะมาถึงก็เกือบ3ทุ่มแล้วแต่เขาก็บอกว่า3ทุ่มครึ่งคือ last order นะครับ4ทุ่มก็จะปิดร้านก็เลยเดี๋ยวต้องรีบสั่งไว้ก่อนตอนนี้อันนี้เขาให้2น้ำซุปนะครับเราได้เป็นสุกิยากินะครับแล้วก็เป็นมาล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อที่เราสั่งมานะครับก็จะมีแบบว่านี่ไม่ติดมันนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบแพตตี้ติดมันครับพวกน้ำจิ้มแล้วก็ผักต่างๆก็ไปหยิบข้างหน้าได้นะครับของให้หยิบเยอะมากเดี๋ยวพาไปดูจะเป็นโซนของกินเล่นนะครับแล้วก็จะมีพวกผักแล้วก็เป็นพวกผลไม้ของหวานก็เยอะมากเหมือนกันครับเต็มตู้เลยแล้วก็จะมีเป็นไอศกรีมด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นโซนเครื่องดื่มนะครับอันนี้จะเป็นเซตซีฟู้ด8อย่างนะครับตอนนี้4ทุ่มนิดๆแล้วครับเครื่องดับแล้วแต่เพิ่งมาคิดดูว่าเนี่ยเพิ่งเคยครั้งแรกที่เรากินมาล่ากับสุกี้ยากิพร้อมกันใช่ไหมปกติไม่เคยมีมาก่อนจริงๆร้านนี้ถือว่าดีไหมของเยอะเลยของราคาดีค่ะในราคาที่รับได้สามคน550ได้ตอนนี้บาทหยวนหยวนหนอนก็สำหรับนิวมาล่านะครับว่ามันจะมีบวกทางแฟชั่นฟรีด้วยจะประมาณ550กว่าได้เบสบน179ครับ
แต่ว่าตอนใช้อาลีเพย์มันอาจจะมีแบบบวกทรานแซคชั่นฟรีนิดหน่อยครับผมก็จริงๆแล้วถือว่าคุ้มมากเลยนะอร่อยแล้วก็แบบอิ่มแบบอิ่มเลยเนื้อดีแล้วก็พวกแบบอาหารทะเลหรือว่าแบบพวกปลาอาหารต่างๆของหวานที่มีให้ก็ดีหมดเลยครับผมแนะนำนะอันนี้โอเคอันนี้เป็นบันทึกจากผู้ประสบภัยนะครับทำไมเราต้องอยู่ตรงนี้นะฝนตกค่ะดูข้างหลังของคุณสินี่เราอยู่ในซอกตึกแค่นี้ออกมาปั๊บฝนตกปุ๊บแรงขึ้นเรื่อยๆผู้ประสบภัยกลายเป็นผู้ประสบภัยเรียบร้อยก็เรากลับมาถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้วนะครับก็เมื่อกี้รอแป๊บนึงฝนก็หยุดแล้วก็รีบเดินจ้ำกลับมารัวๆแล้วก็เดี๋ยวน่าจะพักผ่อนวันนี้แล้วเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้วันสุดท้ายครับอันนี้เป็นบันทึกจากผู้ประสบภัยนะครับทำไมเราต้องอยู่ตรงนี้นะฝนตกค่ะเราอยู่ในซอกตึกแค่นี้เพื่อหลบฝนกันอยู่ออกมาปั๊บฝนตกปุ๊บแรงขึ้นเรื่อยๆสวัสดีครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะอยู่ที่เซี่ยงไฮ้กันนะครับซึ่งฝนตกก็ตกบ้างหยุดบ้างตกบ้างหยุดบ้างตอนนี้คือเริ่มปล่อยเริ่มจางแล้วครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีตกไปทั้งวันครับตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังเดินไปที่หาดจริงนะครับไปหาข้าวกินกันก่อนคิดว่าอยากจะลองไปดูตัวแคนตันเอก่อนซึ่งเป็นร้านติ่มซำนะครับถ้าเกิดว่ามันคิวเยอะหรือมันเต็มหรือมันปิดหรือมายังไงก็เดี๋ยวลองหาร้านอื่นดูอีกทีนึงฝนก็ซาไปแล้วครับหยุดแล้วไม่รู้จะมาอีกหรือเปล่าวันนี้ต้องซื้อร่มเมื่อเช้าแล้วก็ซื้อปุ๊บเกือบๆหยุดปั๊บทันทีตอนแรกมันตกหนักอยู่นะที่เปิดหน้าต่างมาดูอ่ะแต่ติดไว้ก่อนก็ดีเพราะว่าไม่รู้วันนี้จะเจออีกหรือเปล่าครับฝนตอนนี้หมอกลงด้วยครับเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ร้านปิดครับถ้าจะมีกระปุกก็ร้านติ่มซำที่เราตั้งใจจะมากินมันปิดนะครับไม่แน่ใจปิดปรับปรุงหรือปิดไปเลยหรือยังไงแต่ก็เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินแถวนี้แทนครับดูที่ดูไว้อีกที่นึงก็คือจะเป็นร้านบะหมี่ปูขนครับตรงเดอะบัตอันนี้ก็เป็นร้านบะหมี่ปูขนที่เราจะมากันนะครับมีเพื่อนๆแนะนำกันมาด้วยร้านจะเน้นไปที่บะหมี่ปูขนเลยนะครับผมซึ่งเราสั่งเป็นบะหมี่ปูขนนะครับที่หนึ่งแล้วก็เป็นตัวข้าวปูขนที่หนึ่งนะครับผมนี่เขาจะมีเป็นหัวนะครับมาเสิร์ฟให้กินเล่นแล้วก็จะมีเหมือนเป็นน้ำขิงติดหวานๆหน่อยครับผมมาแล้วอันนี้เป็นข้าวปูขนนะครับแล้วก็จะมีทรัฟเฟิลด้านบนด้วยหอมข้าวก็จะแบบพอคลุกไปแล้วทรัฟเฟิลก็จะไปทุกอนูเลยแล้วก็จะแบบว่ากลิ่นทรัฟเฟิลจะหอมมากๆแล้วก็อาจจะกบกลิ่นปูไปหน่อยนึงเลยโดยรวมคือแบบรสชาติดีครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นบะหมี่ปูขนของนี้นะครับไฮไลท์เลยเน้นๆใต้จะเป็นเส้นอยู่นะครับนี่ก็มีบะหมี่เขาลวกมาดีนะแบบยังติดนุ่มๆนิดนึงแล้วก็ผมยังมีความเพิ่มอยู่แล้วก็ปรุงก็แบบว่าครีมมี่เลยครับผมแต่ว่าชอบใส่ติ๊กโชว์นิดนึงมันจะแบบช่วยตัดเลี่ยนได้ดีขึ้นมีพนักงานพยายามมาพูดด้วยก็บางคนพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะเมื่อกี้มีคนนึงพูดภาษาอังกฤษได้มาจากครัวแต่ว่าพนักงานตรงเคาน์เตอร์ตรงนี้พูดไม่ได้เลยส่วนใหญ่ก็ต้องเตรียมเครื่องเตรียมแอปแปลไว้เลยเขามาบอกว่าสามารถเติมตัวบะหมี่ได้ฟรีครับผมกำลังจะบอกเลยว่าถั่วที่กินเขาอร่อยนะครับมีรสชาติดีเขาให้กลับบ้านเลย2ถุงค่าเสียหายมื้อนี้นะครับอยู่ที่660หยวนครับผมเราสั่ง2อย่างนะครับก็ประมาณ 3,300 ได้ครับสิ่งที่เซอร์ไพรส์ที่สุดของที่นี่นะครับคือสิ่งนี้ครับผมห้องน้ำอลังการมากถึงกับต้องเอากล้องมาถ่าย ตอนนี้เรามาขึ้นบัสกันนะครับเป็นการขึ้นบัสครั้งแรกวิธีการก็คือใช้อารีเพย์เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ตรงที่เวลาเราไปเมโทรเราจะมีแท็บให้เลือกว่าเป็นบัสด้วยเราก็เลือกเป็นบัสแล้วก็ให้มาอิชชูการ์ดออกมาให้นะครับก็จะประมาณนี้ข้างบนนี้ก็จะเห็นเป็นแท็บบัสแล้วก็กดให้ระบบออกการให้ได้เลยนะครับอาจจะเป็นต้องใส่ชื่อแล้ว
ก็พวกพาสปอร์ตนัมเบอร์อีกทีนึงครับแล้วรอแป๊บนึงก็จะอิชูการ์ดให้เลยครับผมตอนขึ้นก็สแกนที่ตรงกล้องตรงนั้นนะครับเหมือนที่เมโทรเลยครับเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นกันที่ Exhibition ของโลเอเว่นะครับชื่อโลเอเว่ Crafted World เห็นพอดีเห็นข่าวมันเพิ่งเปิดตัว Exhibition นะครับที่เซนไทครับก็เป็นนิทรรศการของแสดงประวัติความเป็นมาของโลเอเว่ครับก็เลยเดี๋ยวว่าจะลองไปเดินเล่นดูวันนี้ครับคุณประทับใจบัสคือพนักงานข้างในที่เขาดูแลรถบัสครับเขาดูแลดีมากเมื่อกี้มีอากงอาม่าขึ้นมาเขาก็แบบรีบพาไปนั่งเลยอ่ะคือแบบน่ารักมากเลยแล้วก็ตัวสถานีบัสที่จีนนะครับที่เรานั่งมามันจะอยู่เป็นเกาะกลางถนนเนาะใช้พื้นที่ได้คุ้มมากเลยอ่ะก็คือลงปุ๊บเราจะมาลงเกาะกลางถนนแล้วเราแค่ข้ามถนนไปซ้ายหรือขวาที่เราต้องการได้ครับนิทรรศการที่เราจะมาดูกันนะครับของโลเอเว่คราฟเวิลด์พาดูคร่าวๆนะครับผมสำหรับงานของโลเอเว่นะครับเห็นบอกว่าน่าจะเป็นเอ็กซิบิชันที่เขาจัดครั้งแรกเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเวิลด์ทัวร์ไปตามเมืองต่างๆถ้าใครจะมาถึงที่เซี่ยงไฮ้อ่ะก็แวะมาดูได้นะครับผมอยู่แถวๆวัดจิงอันเลยครับผมเป็นเซี่ยงไฮ้เอ็กซิบิชันเซ็นเตอร์ครับซึ่งน่าจะมีถึงประมาณปลายเมษาหรือว่าต้นพฤษภาอย่างไรลองเช็คดูนะครับแต่ว่าต้องมี WeChat ด้วยนะครับผมเพราะว่าเราต้องสแกน QR แล้วก็จองวันเพื่อที่จะเข้ามาในงานก่อนนะครับแต่ว่าพอดีผมไม่รู้เหมือนกันไม่ได้จองมาแต่ว่ามาหน้างานแล้วก็สแกนแล้วมันก็มีให้ว่าเลือกวันนี้อยู่ก็เลยเลือกวันนี้แล้วเข้าไปได้ครับคนไม่ได้แน่นมากนะครับเรื่อยๆก็ตอนนี้มานั่งเล่นที่ซินเทนตีนะครับอีกครั้งนึงแล้วก็เดี๋ยวรอกลับโรงแรมแล้วก็ไปแอร์พอร์ตครับผมเพื่อนเต็มเลยดีใจตอนนี้เต็มมากตอนนี้เราก็นั่งแม็กเลฟนะครับรถไฟแม่เหล็กทับมาถึงสนามบินแล้วเร็วมากครับใช้เวลาประมาณแค่10นาทีตอนนี้เราเข้ามาในเกตเรียบร้อยแล้วนะครับมาหาของกินอยู่มาจบที่เฟอร์ตอนแรกคิดว่าคนจะเยอะนะแต่แบบมันดูเงียบๆแปลกๆก็เลยแบบว่าเจอเฟอร์ก็เลยกินเลยคิวแหละกินเลยเพราะว่ากลัวไม่มีอะไรเหลือให้กินแล้วแสบแทนไปเฟอร์นี่ก็เป็นเฟอร์ที่เราสั่งมานะครับที่นี่เกตค่อนข้างเยอะนะครับสนามบินนี้ก็ถ้าเกตเราอยู่ไกลๆก็ต้องแบบมานั่งรถไฟไปอย่าลืมเผื่อเวลาด้วยนะตอนนี้อยู่ที่หน้าเกตตอนนี้กำลังเริ่มบอดดิ้งแล้วครับผมก็เดี๋ยวกำลังกลับไทยนะครับก็อันนี้เป็นคลิปเซี่ยงไฮ้ของเรา5วันนะครับหวังว่าจะสนุกสนานกับบล็อกนี้ของพวกเรานะครับผมไปกันหน้าเดี๋ยวไปเที่ยวกันอีกครับ